รื่องทรัพยากรนะคะที่อยู่ในน้ำโขงก็คือพวกปลาต่างๆเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือแหล่งที่อยู่อาศัยที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะก็จะส่งผลต่อการขยายการเพาะการขยายพันธุ์เงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะลดลงพันธุ์ปลาก็จะน้อยลงค่ะที่ในส่วนของศูนย์วิจัยเราอะนะคะที่เราทำการศึกษาเนี่ยก็อย่างยกตัวอย่างปลายี่สุกไทยอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เราจะต้องมีการเพาะพันธุ์ในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยเราจะต้องไปตั้งแคมป์เพื่อเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ลงแม่น้ำโขงแล้วก็แจกเกษตรกรหรือว่าแจกแหล่งน้ำทั่วไปเนี่ยคือเริ่มจับไม่ได้แล้วตามฤดูกาลเนี่ยคือไม่ได้เลยค่ะในส่วนของมุกดาหารที่เข้าไปตั้งแคมป์เนี่ยก็ได้พ่อแม่พันธุ์ไม่กี่ตัวไม่ถึง10ตัวอะไรเงี้ยค่ะก็คือเนี่ยแหละค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงเนี่ยค่ะก็มันไม่สามารถที่จะเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติได้เนาะมันไม่คือที่ว่าไม่เพาะพันธุ์ตามธรรมชาติได้คือเราไม่สามารถที่เราจะเอาจับมาแล้วก็เพาะพันธุ์ลงไปได้ใช่มั้ยคะแต่โดยปกติคือเขาขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านก็จะมีการจับอยู่แล้วใช่มั้ยคะแต่ปีนี้ก็เห็นว่าจับได้น้อยลงนะคะก็มันเข้าไปหลบอยู่ตามซอกหินตามอะไรเงี้ยทำให้ไม่สามารถจับได้ด้วยวิธีปกติที่การไหลมองการอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนเขาจะไหลมองเนาะน้ำก็แห้งมันก็ไม่สามารถที่จะลงไปทำการประมงได้เพราะมันหลบซ่อนอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆก็คาดว่ามันก็มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์หรือว่าค่ะลงไปถ้าเกิดว่าเอาการสูญพันธุ์ถ้าปลาใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็พวกมีปลาบึกอะไรเงี้ยนะคะปลายี่สกไทยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็พวกที่เป็นปลาอพยพอ่ะไม่ถึงกับสูญพันธุ์แต่ก็น่าจะน้อยลงนะคะหายากก็คือพวกปลานวลจันทร์น้ำจืดรู้จักไหมคะนวลจันทร์น้ำจืดอะไรเงี้ยค่ะแอนปานางนี่ก็เหมือนกันนะคะกว่าจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ยังในหน่วยงานของกรมประมงส่วนนี้ก็คือเรายังเพาะไม่ได้เป็นแมสไม่ได้เท่ากับพวกปลายี่สกพวกไทยด้วยซ้ำนะคะมันก็โอกาสที่มันจะหายไปมันก็เยอะค่ะเขาจะเข้ามาผสมพันธุ์วางไข่ตามแม่น้ำสงขลาแม่น้ำสาขาต่างๆพอพวกนี้พอน้ำมันเป็นอย่างนี้ไม่มาตามฤดูกาลใช่ไหมคะก็เขาก็ขึ้นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเข้าไปไม่ตรงเวลาของมันนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะหาที่เพาะพันธุ์ได้เนาะสมมติว่าปลาเนี่ยมีไข่ประมาณ 10,000 ฟองถ้าไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมก็อาจจะได้ตั้ง 50% ถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ามันหาที่เพาะพันธุ์วางไข่ไม่ได้ก็จะเหลือแค่ 10% ค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆอะค่ะคือกรมประมงเนี่ยก็มีนโยบายที่ให้เราผลิตพันธุ์ปลาน้ำโขงนะคะศึกษาวิจัยอะไรเงี้ยค่ะว่าชนิดไหนที่เราจะสามารถที่จะทำได้ในส่วนของกรมประมงเนี่ยที่เพาะพันธุ์ได้เนาะที่ปลาน้ำโขงก็มีปลาเพาะปลายางพวกนี้นะคะที่สกไทยปลาบึกอะไรเงี้ยค่ะทำได้ที่ปลากระดำนี่เราก็ทำได้ปลานวลจันทร์น้ำจืดอะค่ะก็ทำได้อยู่ค่ะแต่พวกปลานางที่เป็นแบบปลาโจกอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้เยอะๆที่จะไปปล่อยแหล่งน้ำอะไรได้มันก็อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะ